ัสดีค่ะวันนี้วุ้นแฟนซีจะมาสอนทำวุ้นดอกไม้คัพเค้กสวยๆง่ายๆด้วยวุ้นกะทิกันนะคะอุปกรณ์ก็จะมีพิมพ์ดอกไม้ขนาด3เซนติเมตรค่ะแล้วก็ถ้วยชิมชนิดใสแบบนี้นะคะหรือว่าถ้วยน้ำจิ้มนั่นเองค่ะสีผสมอาหารค่ะวันนี้เราจะทำอยู่ทั้งหมด4สีนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะมาดูวัตถุดิบและส่วนผสมของวุ้นกะทิกันเลยนะคะก็จะมีน้ำเปล่า250มิลลิลิตรค่ะกะทินะคะกะทิกล่องหรือว่ากะทิสดก็ได้ค่ะ250มิลลิลิตรผงวุ้น1ช้อนชาเกลือป่นเราจะใช้อยู่ครึ่งของครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทราย80กรัมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเทน้ำเปล่า250มิลลิลิตรลงไปในหม้อเลยเสร็จแล้วก็เทผงวุ้น1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็คนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่าแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อรอให้ผงวุ้นอิ่มตัวหลังจากที่ผงวุ้นเริ่มอิ่มตัวแล้วนะคะเราก็นำมาตั้งไฟค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดเนาะนี่ค่ะพอผงวุ้นละลายหมดแล้วก็จะได้น้ำวุ้นใสแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมกะทิค่ะเทลงไปเลยกะทิ250มิลลิลิตรนะคะคนให้กะทิกับน้ำวุ้นเข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมน้ำตาลทราย80กรัมค่ะเทลงไปเลยเกลือป่นนะคะครึ่งของครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเกลือและน้ำตาลทรายจะละลายหมดหลังจากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะเอาละค่ะเราจะมาเริ่มทำกันแล้วนะคะก็ตักแบ่งวุ้นกะทิที่เราต้มเมื่อกี้มาค่ะก็จะเอาวุ้นกะทินะคะหยอดลงไปในพิมพ์ดอกกุหลาบก่อนแล้วเราก็จะเอาวุ้นกะทินะคะหยอดลงไปในถ้วยคัพเค้กค่ะประมาณเศษ1ส่วน3ของถ้วยนะคะน้อยค่ะจะมาผสมสีผสมอาหารนะคะเพื่อทำดอกไม้นั่นเองค่ะดอกแรกเราก็จะทำสีชมพูเนาะเสร็จแล้วเราก็หยอดวุ้นกะทิสีชมพูลงในพิมพ์ดอกไม้นี่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้วุ้นดอกไม้ของเราก็เซตตัวแล้วนะคะเราก็จะมาแกะวุ้นดอกไม้ของเรากันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทำดอกต่อไปเนาะก็ดึงพิมพ์ซิลิโคนนะคะให้ออกห่างจากตัววุ้นเสร็จแล้วก็ดันลงแบบนี้ค่ะนี่ดอกไม้สีชมพูสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำดอกต่อไปกันค่ะแล้วก็ตักแบ่งวุ้นกะทิมานะคะก็หยอดลงในพิมพ์ดอกไม้เหมือนเดิมค่ะสีขาวนะคะวุ้นกะทิสีขาวหยอดลงไปก่อนแล้วก็หมุนไปหมุนมาแบบนี้นะคะเพื่อให้วุ้นกะทิสีขาวเนี่ยเข้าไปอยู่ในร่องกลีบดอกไม้ค่ะเพื่อความสวยงามนั่นเองต่อไปเราก็จะทำสีม่วงนะคะเราทำสีไม่เข้มนะคะหยดสีผสมอาหารแค่หยดเดียวนิดเดียวนะคะทำสีอ่อนๆเนาะคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้วุ้นกะทิสีม่วงมาแล้วก็เอาวุ้นกะทิสีม่วงเนี่ยหยอดลงในพิมพ์ดอกไม้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เทลงในพิมพ์คัพเค้กค่ะนี่แล้วก็เทไปประมาณส่วนหนึ่งเนาะและเหลือไว้อีกส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะเอาวุ้นกะทิสีขาวใส่ลงไปค่ะมาแกะดอกไม้อีกหนึ่งดอกกันค่ะสีม่วงนี่สวยมากเลยเราก็จะมาทำดอกไม้ดอกที่3กันนะคะสีฟ้าค่ะดอกนี้
าแกะดอกไม้ดอกที่3กันนะคะสีฟ้าค่ะนี่สวยมากเสร็จแล้วเราก็จะทำดอกที่4กันนะคะตักวุ้นกะทิหยอดลงในพิมพ์เหมือนเดิมค่ะดอกที่4จะทำสีเขียวค่ะครบหมดแล้วนะคะแล้วก็จะรอให้วุ้นในถ้วยแล้วก็ดอกไม้เนี่ยเซตตัวก่อนนะคะเสร็จแล้วเราถึงจะทำขั้นตอนต่อไปนะคะเอาละค่ะขั้นตอนสุดท้ายของเรานะคะเราก็จะเอาวุ้นกะทิสีขาวค่ะหยอดลงไปในถ้วยนะคะหยอดทับลงไปเลยค่ะแล้วก็มาแกะดอกไม้กันค่ะนี่สีเขียวสวยมากเลยนะคะตอนนี้วุ้นคัพเค้กแล้วก็วุ้นดอกไม้ของเราก็เซตตัวแล้วนะคะแล้วก็นำมาแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เรานำวุ้นดอกไม้แล้วก็วุ้นคัพเค้กออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะเอาวุ้นดอกไม้นะคะวางลงบนถ้วยคัพเค้กเลยค่ะนี่ก็วางตามสีเลยก็ได้นะคะนี่ค่ะก็จะได้วุ้นคัพเค้กดอกไม้สวยงามนะคะเป็นวุ้นกะทิคัพเค้กดอกไม้นะคะน่ารักมากๆเพื่อนๆสามารถนำไปทำบุญโรงทานงานกฐินงานบุญต่างๆได้ทุกโอกาสเลยนะคะและก็ยังสามารถนำไปเป็นของว่างจัดเปรกงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆได้หมดทุกโอกาสนะคะสีสันน่ารักมากมายเราทำสีอ่อนๆหวานๆนะคะจะได้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะก็ทำไม่ยากเลยนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้วุ้นแฟนซีกันด้วยนะคะ